เนื้อหาต่อไปนี้ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่าเรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่วและละอายต่อการสร้างบาประวังความผิดที่คุณเคยสร้างไว้ในอดีตเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อปัจจุบันของคุณเหมือน31ท่านที่อยู่ด้านหลังผมพวกเขากำลังถูกบาปกรรมเล่นงานอยู่และแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับเป็นนางเอกหน้าหวานที่เล่นได้หลายบทบาทนะครับฝีมือการแสดงของเธอนี่ระดับแนวหน้าของประเทศไทยเลยแต่เธอจะมีกรรมอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าขอเชิญพบกับเจ้าตัวเลยดีกว่าเจ้าของวันเกิดวันที่10ครับคุณจักรจันทร์อคัมสิริเจ้าของวันเกิดวันที่10เธอเป็นนางเอกระดับประเทศนั่นก็คือคุณจักรจันทร์อคัมสิริเธอมีผลงานอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานกว่า15ปีด้วยฝีมือการแสดงและการตีบทแตกทำให้เธอมีแฟนคลับล้นหลามและในวันนี้ที่คุณจักรจันทร์ตัดสินใจมารายการเลขอวดกรรมนั้นเป็นเพราะเธอมีกรรมอะไรที่ซ่อนอยู่หรือไม่หาคำตอบไปพร้อมกันครับกลัวเรื่องกรรมไหมครับจักรจันทร์กรรมปัจจุบันไม่ค่อยกลัวครับกลัวกรรมเก่าเพราะเขาบอกว่ากรรมเนี่ยเป็นผลจากการกระทำซึ่งคนเราเนี่ยเกิดมาหลายภพหลายชาติเราไม่รู้ว่าชาติก่อนเราทำอะไรไว้แต่ชาตินี้เราอาจจะไม่ได้ทำมั่นใจชาตินี้แต่ชาติที่ผ่านมาไม่มั่นใจชาตินี้ได้ทำไหมชาตินี้ไม่ได้ทำค่ะใช่มั่นใจเลยมั่นใจเลยบางทีมันอาจจะทำโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าสมมติว่าโดยตรงเนี่ยคือศีลห้าเนี่ยไม่ผิดแน่นอนครับใช่มั่นใจต้องอย่างนี้สิครับเคยเจอคุณริวจิตสัมผัสไหมครับไม่เคยเจอเลยค่ะเคยแต่ได้ยินชื่อวันนี้ได้เจอแน่ครับใช่ครับพร้อมแล้วขอเชิญคุณริวจิตสัมผัสเลยวันนี้นะครับ31ท่านของเราพร้อมแล้วเชิญคุณริวครับ1ใน31วันที่เกิดที่อยู่บนอัฏฐจันทร์นี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับคนรวยรักครับและอีกหนึ่งวันที่เกิดครับภาพผีติดในตาและอีกหนึ่งวันที่เกิดครับรักไม่รุ่งยุ่งแต่เพื่อนครับขอเชิญเริ่มจากข้อแรกครับข้อแรกในวันนี้นะครับจากวันเดือนปีเกิดบนอัฏฐจันทร์นี้มีอยู่หนึ่งวันที่เกิดครับคนรวยรักครับคนรวยรักดีหรือไม่ดีฮะเนี่ยคนรวยรักเป็นความรักที่หยิบยื่นอย่างเช่นคุณอาจจะต้องให้เขาเพื่อให้ได้ความรักมาหรือคุณทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ทั้งความรักมาและการดูแลนะครับจะเป็นรักแบบไหนครับเดี๋ยวก็จะต้องรอดูกันครับแต่ว่าจักรจันทร์คิดว่าใครครับคนรวยรักจาก31ท่านนี้รวมไปถึงตัวคุณเองครับต้องเอาแบบดีหรือไม่ดีคะถ้าแบบดีจะทายตัวเองถ้าไม่ดีก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ไม่จำเป็นว่าถ้ารวยรักจะออกมาไม่ดีถูกไหมคะไม่จำเป็นงั้นทายตัวเองค่ะได้ครับทายวันที่10ทายตัวเองค่ะทายตัวเองได้ครับครับผมเลขวันที่เกิดที่เป็นคนรวยรักคือวันที่คือวันที่14ครับเจ้าของ
ของวันเกิดวันที่14เธอขอใช้นามสมมุติว่าคุณบีเธอคือคนที่คุณริวบอกว่าเป็นคนรวยรักเธอได้ไปสร้างกรรมอะไรไว้จนทำให้ความรักของเธอต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของเงินตราหรือนี่จะเป็นเหตุผลที่เธอต้องขอปิดบังใบหน้าและหน้าที่แท้จริงเชื่อเลยว่าหากคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวของเธอคนนี้อาจจะไม่กล้าทำบาปอีกเลยก็ได้คนเกิดวันที่14นั้นเป็นคนที่ชอบเก็บความทุกข์มีอะไรมักจะไม่ค่อยบอกใครและคิดว่าเรื่องทุกเรื่องนั้นสามารถแก้ได้ด้วยตัวเองเพราะนั้นคนเกิดวันที่14จึงเป็นคนค่อนข้างเจ้าน้ำตา14บวก5ชีวิตของคุณถูกถอดรหัสออกมาเป็นเลข19 19คืออารมณ์แบบเด็กๆนิสัยเอาแต่ใจทำอะไรก็ตามตัวเองจะต้องเป็นใหญ่หรือต้องเป็นสุขที่ตัวเองเท่านั้นปีจอเกิดเดือนพฤษภาคมจริงๆแล้วชีวิตคนนี้น่าจะดีแต่คงมีบางอย่างหรือเป็นเพราะตัวเราเองด้วยที่ทำให้ชีวิตมันพังหรือมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรต่อมาครับในเลขหอพักที่อยู่213ถูกไหมครับเลข2คือความคิดเลข1คือตัวคุณมาอยู่ในเลขห้องเลข3คือความรักเพราะฉะนั้นในเลขนี้ความรักจึงมีความลับและในความรักนั้นก็มีความรักที่ทั้งผิดหวังสมหวังและเป็นความรักที่ประชดประชันเลขห้องคุณทั้งหมดนะครับไปอยู่ในเลขทะเบียนรถ2332นะครับผมคุณก็เลยเป็นคนที่โหยหาความรักหรือขาดความรักไม่ได้ต่อมาครับเลข8คือเรื่องเงินนำหน้าผมเลยสงสัยว่าในความรักเหล่านั้นเนี่ยมีเรื่องการหยิบยื่นด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นคุณอาจจะต้องให้เขาเพื่อให้ได้ความรักมาหรือคุณทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ทั้งความรักมาและการดูแลนะครับเพราะในชีวิตคุณขาดพอวันหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะซื้อความรักได้คุณก็เลือกที่จะซื้อความรักเพื่อปนเปื้อนในสิ่งที่คุณเคยขาดไปผมเลยให้คำจำกัดความว่าคนรวยรักนั่นเองครับสิ่งที่คุณเรียวเห็นในตัวเลขนี่มีความคล้ายชีวิตคุณไหมครับคุณบีคล้ายค่ะตรงส่วนไหนบ้างครับก็หลายเรื่องเลยค่ะที่พูดอะค่ะหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องไหนเอ่ยก็ที่บอกว่าหวยหาความรักใช่งั้นต้องขอให้คุณบีเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับก็ตอนเด็กอะค่ะอยู่ในครอบครัวค่อนข้างใหญ่อะค่ะมีพ่อมีแม่มีตามียายก็มีความสุขดีค่ะจนกระทั่งน่าจะประมาณป.5 ป.6 ม.1 เนี่ยนะคะจำไม่ได้ตอนนั้นอยู่กับตากับยายแล้วก็น้องสาวก็หลานของยายค่ะต่างจังหวัดมานอนด้วยมากินเหล้ากับตาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้ไปนอนห้องตาแต่เรามีอยู่2ห้องใช่มั้ยคะเรานอนกับน้องแต่เราเป็นคนที่ติดตุ๊กตาของเราอย่างเงี้ยเพราะว่าเราพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยตั้งแต่เด็กๆก็จะติดตุ๊กตามากก็เลยไปไหนไม่ได้เดี๋ยวนอนนี่แหละเขาก็เดี๋ยวมานอนด้วยหลังจากนั้นเขาก็ลวนลามก็คือพยายามจะข่มขืนเราก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้หลุดอย่างเงี้ยแต่พอเราดิ้นด้วยแรงเราเด็กอะแล้วเขาผู้ใหญ่เขาก็พยายามที่จะทำเราเอามือปิดปากเราจับแขนเราอย่างเงี้ยด้วยความที่เราอาจจะดูละครเยอะมั้งก็เห็นนางเอกเวลาโดนผู้ร้ายเขาข่มขืนก็จะนิ่งแล้วก็บอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรามีอารมณ์ร่วมแต่เราไม่ได้มีอารมณ์ร่วมนะคะก็บอกว่าแป๊บนึงยอมละเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนเขาก็ยอมปล่อยตัวเหมือนเขารู้แล้วค่ะว่าเรายอมเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าห้องน้ำก็ไปนั่งหน้าห้องน้ำร้องไห้ทั้งคืนเลยก็ไม่ได้เข้าห้องมานอนก็เลยทำให้คุณรอดพ้นคืนนั้นมาได้ใช่ค่ะพอตอนเช้าเหมือนเขารู้อะค่ะว่าเขาทำผิดเขาก็รีบขับมอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านเขาเลยตั้งแต่เช้าแล้วเคยได้พยายามคิดจะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดทำงานค่ะกับเพื่อนสนิทก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะไม่ค่ะมันเป็นเรื่องน่าอายค่ะไม่กล้าเล่าหลังจากนั้นก็ประมาณม.5 ม.6อะค่ะแฟนเก่าแม่มาเยี่ยมเพราะว่าไปทำงานต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้ว่าแม่อยู่ที่เดิมหรือเปล่าแล้วตอนนั้นเรากำลังจะไปเรียนหนังสือแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนอย่างเงี้ยเขาเห็นเราขาวตอนนั้นไม่ได้อ้วนเท่านี้อย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาจากด้านหลังยายทำกับข้าวอยู่ในครัวเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ลวนลามทั้งชุดนักเรียนเลยล้วงค่ะพยายามจะข่มขืนอย่างเงี้ยแต่เราสะบัดออกก่อนแล้วเราก็รีบขี่จักรยานไปโรงเรียนซ้อนน้องไปโรงเรียนอย่างเงี้ย
ทรมานมากเป็นอะไรที่แบบทำไมชีวิตฉันต้องเจอแต่แบบเนี้ยเขาเป็นใครเราก็อยากจะรู้ว่าเขาทำไมถึงกล้าทำกับเราแบบนี้ก็หลังจากกลับบ้านก็บอกยายอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะต้องไปหาแม่ต่างจังหวัดแล้วเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีเขาพยายามทำแบบนี้ยายก็บอกว่าโกหกไม่จริงหรอกทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้เขาเป็นคนดีนะเอาเงินมาให้ด้วยเนี่ยทำไมไม่เชื่อหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกให้ระวังน้องเราไว้นะน้องเราโตเราจะเอาน้องไปหาแม่ด้วยน้องไม่ไปน้องติดยายก็เลยต้องนั่งรถไปคนเดียวเพื่อไปบอกแม่ก็พอไปถึงนู่นบอกแม่แม่ก็โมโหอะค่ะคนที่ทำเราเพราะว่าแม่เคยโดนตาทุกวันเนี่ยที่เป็นตาไม่ใช่แท้ๆข่มขืนคุณแม่ก็เคยโดนใช่โดนลามมาก่อนแล้วท้องยายเป็นคนพาไปทำแท้งก็พอไปถึงนู่นบอกแม่พ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันพ่อก็ด่าลูกกูผัวเก่ามึงมาทำลูกกูอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วน้าทำงานกับพ่ออยู่น้าก็เลยรีบขึ้นรถกลับมาเพื่อจะมาดูหน้าเขาน้าไปหาที่บ้านก็ไม่เจอแล้วแต่ในครั้งนี้คือแค่ลวนลามใช่ค่ะยังไม่ได้ติดการพลาดพังไปก็ถือว่ายังดีหลังจากนั้นชีวิตเป็นยังไงบ้างครับก็เริ่มเข้ามหาลัยค่ะตอบติดที่กรุงเทพก็มาเรียนที่กรุงเทพเด็กบ้านนอกอะค่ะด้วยความที่เป็นคนอ้วนใช่ไหมคะก็ไม่มีความรักเราไปอยู่มหาลัยก็คือเริ่มแชททางแอป Facebook อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้น Facebook เริ่มมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนนึงยศค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันเนี่ยก็ติดใจเราก็คุยกันแชทกันเขาก็จะถามเหมือนเขาจีบเราอย่างเงี้ยค่ะว่าทำงานอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเจอกันแล้วก็มีอะไรกันครั้งแรกจากที่เราเคยรังเกียจเพราะเดินลวนลามมันกลายเป็นสิ่งที่ชอบแล้วขาดไม่ได้ก็อยากมีอะไรทุกวันอยากให้เขามารักเราคนเดียวให้เขามาหลงเราคนเดียวทำแบบนี้นานไหมมันก็จะคุยกับแค่คนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเขาหายไปเราก็ต้องหาใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนพอเราเริ่มมีอะไรแล้วเราขาดไม่ได้ก็หวยหาความรักเพราะว่าตอนนี้เราแบบเหมือนมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วทำของตัวเองแล้วอะค่ะแล้วก็เริ่มซื้อเราซื้อเขาซื้อบริการใช่ในแอปอะค่ะจะมีผู้ชายติดต่อเรามาเองคือตอนแรกอะเพื่อนเป็นเพื่อนก่อนแนะนำว่าเฮ้ยมาตรงนี้สิสนามหลวงมีนะก็เราเป็นสาวเพศ2เป็นเกย์เราก็ไปดูตามผับตามอะไรที่เขาโชว์เราก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยอยากมีบ้างอยากได้ละอะไรส่วนใหญ่นั้นเพื่อนจะหามาให้นะคะแต่หลังๆเนี้ยก็คือมันจะมาทาง Facebook มาทางแอปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามเขาตรงๆเลยบางทีเขาก็เสนอมาว่าเขาขายเขาก็จะมีข้อเสนอมาเป็นข้อ1ข้อ2ก็ทำอย่างนี้ทำแบบนี้จะต้องเสียตังค์เท่านี้ไม่รวมค่าห้องเงี้ยก็จะมีเรทตั้งแต่คนๆไปใช่ซื้อไปเพื่อที่จะมีอะไรกับเราใช่บ่อยขนาดไหนทุกวันซื้อมาประมาณกี่คนนะครับ50จ้ะเหมือนเขาไปพูดต่อกันป่ะคะว่าสมมติถ้ามาเป็นแฟนแล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้เขาแชทเข้ามาเลยค่ะเขาแชทเข้ามาเองพอเขาเห็นเฮ้ยโปรไฟล์เราละเรามีงานมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากเข้ามีสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ไม่ปล่อยตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่ได้ซื้อแล้วแต่ก็แปลกใจอย่างนึงนะฮะก็ในเมื่อคุณบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมีแต่คนพร้อมเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะมีอะไรกับคุณนะครับคนหยิบยื่นเราไม่อยากผูกพันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมาเพื่อผูกพันแล้วเขาจะพอเขาเห็นเราเขาก็จะรู้เราอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเนื่องจากเรารู้คนรู้จักเราเยอะแล้วพอมันมาได้ตาม Facebook อะไรอย่างเงี้ยมันก็มาได้นะคะแล้วอย่างนี้ถือว่าตัวคุณบีถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเสพติดเรื่องเซ็กส์หรือเปล่าก็บางครั้งนะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ตั้งแต่แบบพอเริ่มแบบปฏิบัติธรรมเริ่มอะไรเงี้ยรู้ถึงบาปรู้ถึงอะไรอย่างเงี้ยที่คุณบีเขาเหมือนเสพติดเซ็กตอนนี้มันเกิดจากกรรมหรือเปล่า
จริงๆมันเกิดจากการกระทำของตัวเขาเองคนอื่นจะทำกับเรายังไงนั่นเป็นเรื่องที่เราพยายามหลบเลี่ยงและหลีกหนีได้แต่ถ้าเราทำกับตัวเราเองมันหลบเลี่ยงและหลีกหนีได้ไหมครับไม่ได้ค่ะถูกต้องเพราะในชีวิตคุณขาดเพราะในชีวิตคุณไม่เคยได้รับความรักของคนที่เป็นพ่อทั้งที่เขาอยู่ใกล้ตัวคุณแต่คุณไม่เคยได้รับความรักจากเขาเลยวันหนึ่งคุณเริ่มหวยหาความรักพอมีรักแรกคุณก็คาดหวังว่ารักแรกนั้นจะเป็นรักที่ดีกลับกลายเป็นรักที่ไม่สมอย่างที่คุณคิดพอวันหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะซื้อความรักได้คุณก็เลือกที่จะซื้อความรักเพื่อปลดเปลื้องในสิ่งที่คุณเคยขาดไปผมเลยให้คำจำกัดความว่าคนรวยรักนั่นเองครับมนุษย์เราถ้าเสพติดในเรื่องการอารมณ์มากเกินไปจนไม่สามารถควบคุมสติหรือควบคุมความต้องการได้สิ่งที่เราเห็นก็คือพวกที่ไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าคนอื่นเขาผลกรรมที่ได้รับถ้าไม่ถูกยิงตายนะครับก็ต้องถูกประหารหรือติดคุกตลอดชีวิตนะครับผมนั่นคือในแง่ของสิ่งที่เรามองเห็นแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นล่ะครับในแง่ของการเสพติดเซ็กจนมากเกินไปหรือสติปัญญาคุณจะทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะในหัวของคุณจะเริ่มคิดแต่เรื่องเซ็กเห็นใครก็เป็นเซ็กโดนเนื้อต้องตัวก็เป็นเซ็กทุกอย่างเป็นเซ็กหมดมันจะทำให้คุณจมปลักและไม่ขึ้นสุดท้ายวันหนึ่งคุณอาจจะต้องตายเพราะเซ็กนั่นเองนะครับคุณบีหลังจากที่คุณได้ไปเริ่มเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมอย่างนี้มุมมองที่เกี่ยวกับความรักของคุณมันได้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะพอเริ่มแบบปฏิบัติธรรมเริ่มอะไรเงี้ยรู้ถึงบาปรู้ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยุ่งกับพวกนั้นตั้งแต่เปลี่ยนตัวเองอะค่ะก็ไม่ได้ซื้อบริการไม่ได้อะไรก็ตอนที่ดีครับตามนี้อะค่ะก็ใช้ชีวิตปกติไปวัดทำบุญอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันคือคิดว่าถ้าเราไม่หลอกลวงใครเราไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเราน่าจะได้รับความรักจริงๆกลับมาบ้างต้องขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่เข้ามาเล่าเรื่องของตัวเองในรายการของเรานะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านอื่นๆอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจพวกเขาที่ Facebook ของเลขวดกรรมเรานะครับครับเรื่องที่2วันนี้ครับเรียวเชิญมีอยู่1วันที่เกิดครับภาพผีติดในตาครับภาพผีติดในตามาเลือกกันดีกว่าครับคุณจักรจันทร์31ท่านนี้คิดว่าใครมีภาพผีติดในตาน่าจะเป็นเบอร์7เหรอเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าพี่เขาใส่แมสนะคะครับมีคนบอกว่าเลข7มันเป็นเลขที่แบบแรงเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอาจจะต้องมีอะไรหรือเปล่าก็ดูแล้วเป็นไปได้คุณวิวคิดว่าเป็นใครครับเลขวันที่เกิดที่ภาพผีติดในตาคือวันที่วันที่23ครับทำไมคนเกิดวันที่23ถึงมีภาพผีติดในตาช่วงหน้าครับ
จ้าของวันเกิดวันที่23เธอชื่อคุณเบนจวรรณกันหาหรือคุณเบนเธอคือคนที่คุณริวบอกว่ามีภาพผีติดในตาเธอได้ไปสร้างกรรมอะไรเอาไว้ที่ทำให้เธอต้องมีสีหน้าที่อมความทุกข์เช่นนี้หรือเกิดอะไรขึ้นกับเธอที่ทำให้มีภาพคนตายติดตราตรึงจนไม่สามารถลบล้างออกได้มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันครับเกิดวันที่23หมายถึงคนรักและคนในครอบครัวคนเขียนเลข3หัวหนักแบบนี้แปลว่าทุกเรื่องคนที่รักมาก23บวกเดือนมีนาเป็น26โดยปกติเป็นคนที่ค่อนข้างทุกข์แล้วก็เครียดอยู่แล้วเป็นคนเก็บความรู้สึกบ้านเลขที่26เลขรวมของคุณ23บวก3เป็น26มาอยู่ในตำแหน่งเจ้าของบ้านนั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แปลว่ามีคนที่รักหรือคนในครอบครัวของคุณที่ใกล้ตัวคุณมากๆจากไปทำไมถึงพูดอย่างนั้นครับ5หน้า5หลังหมายถึงโลงศพนะครับเลขตรงกลางนำมาบวกกัน4บวก1เท่ากับ5เป็นเลขของอารมณ์ที่กำลังโทษเรื่องของตัวเองที่ผมเห็นตอนที่ผมมองคุณบนอัฒจันทร์เลขที่ปรากฏออกมา23นั้นภาพที่ออกมาจากตาคุณเป็นภาพผีติดในตานั่นหมายถึงเป็นภาพความทรงจำกับการจากไปของใครคนหนึ่งที่คุณยังต้องโทษตัวเองจนถึงทุกวันนี้เพราะถ้าเกิดวันนั้นคุณให้ความสำคัญสักนิดอาจจะไปด้วยตัวเองอาจจะพาเขาไปมันอาจจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่อาจเป็นเพราะว่าคุณติดอะไรหรือเปล่าไม่รู้มันเลยทำให้เกิดการสูญเสียนี่คือสิ่งที่เห็นทั้งหมดครับใบหน้าของคุณเบนซ์นี่ก็เศร้าจริงๆอยากให้คุณเบนซ์เล่าถึงเรื่องราวของคุณครับมันเริ่มต้นจากตั้งแต่ปวช.ปีหนึ่งเรียนที่โรงเรียนหนึ่งแล้วมันมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่เราหนึ่งปีเขาจะคอยตามจีบเราตลอดเวลาเราไม่เคยสนใจนะคะคือพอเขาเจอที่ไหนเขาก็จะทักเราก็ตอบแบบที่เขาถามแค่นั้นเขาชื่ออะไรนะครับไปค่ะไปจนเขาจบไปเรียนมหาลัยเราก็มารู้ว่าเขาขับรถบิ๊กไบค์แล้วเราก็ชอบเราก็เลยเริ่มคุยกันดาวรถคันนึงออกมาค่ะเป็นเครื่องพันที่เขาอยากได้ตั้งแต่ซื้อมาเขาไม่เคยให้ผู้หญิงคนไหนนั่งเขาก็ไม่เคยให้ใครขับด้วยค่ะมีอยู่วันนึงเพื่อนผู้หญิงเพื่อนสนิทของหนูปัดเขาจะชอบนัดในวันศุกร์ชอบนัดไปเดินเล่นที่ตลาดหัวมุมทุกอาทิตย์เราก็ต้องไปแล้วเขาวันนั้นเขาก็โทรนัดเพื่อนไปด้วยอีกคนนึงซึ่งอยู่ในแฟลตเหมือนกันชื่อก๊อตพอไปเสร็จก็ทำเหมือนทุกครั้งก็คือหาซื้ออะไรมากินกันแล้วก็นั่งอยู่ในร้านสักร้านนึงแล้วก็นั่งคุยกันจนถึงเที่ยงคืนค่ะปกติกลับบ้านเองนะคะขึ้นแท็กซี่แยกกันจบเราก็ขับมอไซค์ของเรากลับพอถึงตอนช่วงจะกลับปาดพูดว่าวันนี้ไปส่งหน่อยได้ไหมไปส่งที่บ้านที่ดอนเมืองค่ะเราขับบิ๊กไบค์เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องระยะทางแล้วใช่ไหมคะเราชอบนั่งรถอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าแต่ขอนั่งรถไปนะไปก็ยังพูดอยู่เลยเป็นโอเคเปล่าโอเคไหมที่เพื่อจะให้ไปส่งแล้วเราก็โอเคคือก็โอเคได้เพราะเราก็ขับตามกันไปไงคะเราไม่ได้ทิ้งให้เขาไปกัน2คนอะไรแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดคุณให้คนนั้นขึ้นไปนั่งรถไปแปลว่าคุณต้องไปนั่งรถก๊อตถูกมั้ยเพราะมอไซค์มันนั่งได้2คนใช่ค่ะก็ขับกันไปช้าๆพอถึงช่วงปากทางอุโมงค์ลาด11อะค่ะขับกันมาคู่กันแบบนิ่งๆเลยนะคะแล้วก็เขายังหันมายิ้มให้ก่อนที่เขาจะลงไปข้างล่างเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็พุ่งลงไปกันเลยค่ะสองคนอันนี้คือหนูไม่เห็นนะคะไม่เห็นตอนที่ตกแต่พี่ก๊อตเล่าให้ฟังว่าเพราะหนูใส่คอนแทคเลนส์ลมเข้าตาจะครอบชอบก้มหน้าอยู่แล้วพอลงไปพี่ก๊อตบอกว่าปัดกระเด็นลงมาก่อนกระเด็นไปข้างหลังเลยค่ะคือเหมือนกับว่าตกจากรถพอพี่ก๊อตเห็นอย่างนั้นเขาก็ตะโกนออกมาว่าเฮ้ยเบนแล้วเขาก็รีบจอดรถเราก็รีบลงไปเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเรางงมากตอนนั้นใช่ไหมคะคือเ
ลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองแล้วก็รีบเดินไปเห็นปาดนอนตาเหลือกอะค่ะแล้วก็แบบสมองเขาก็ไหลออกมาเกิดอะไรขึ้นกับเธอช่วงหน้าครับขับกันมาคู่กันแบบนิ่งๆเลยนะคะแล้วก็เขายังหันมายิ้มให้ก่อนที่เขาจะลงไปข้างล่างเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็พุ่งลงไปกันเลยค่ะสองคนปัดกระเด็นลงมาก่อนกระเด็นไปข้างหลังเลยอะค่ะพอพี่ก๊อตเห็นอย่างนั้นเขาก็ตะโกนออกมาว่าเฮ้ยเบนแล้วเขาก็รีบจอดรถเราก็รีบลงไปเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเรางงมากตอนนั้นใช่ไหมคะคือไปเห็นบาดนอนตาเหลือกอะค่ะแล้วก็แบบสมองเขาก็ไหลออกมามองเราแล้วก็ตึงแบบเหลือกอะค่ะแล้วก็หายใจช้าๆแบบอย่างเงี้ยค่ะแบบหายใจเหมือนปลาที่โดนจับออกมาจากตู้อย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้หนูอันนี้คือในใจหนูช็อกแล้วก็คิดว่าไปทำไมขับรถแบบนี้ทำไมทำเขาตกลงมาแล้วหนูก็ลองมองไปตรงข้างหน้าเห็นรถไปไกลมากเลยนะคะแทบจะออกปากมัวนอนอยู่แล้วหนูก็รีบวิ่งไปท่าที่เห็นนี่เขายังคล่อมรถอยู่เลยค่ะแล้วก็เสียแล้วอะค่ะคาที่แล้วก็ซีกนี้ก็หายไปเลยค่ะแล้วรู้สึกมาดูภาพที่คนเขาถ่ายข้างหลังมันไม่มีสมองแล้วค่ะสมองมันกระเด็นหายไปจากตอนไหนก็ไม่รู้อะค่ะก็เข้าไปกอดอะค่ะแล้วก็ถกเสื้อเขาขึ้นมาแล้วก็ฟังเสียงหัวใจเลือดเยอะมากค่ะคือแบบมันเต็มตัวไปหมดอะค่ะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเหรอคะคือระยะทางบ้านไปกับตลาดหัวมุมมันใกล้กันมากอะค่ะคือเราไม่ได้คิดว่าจะไปส่งเขาด้วยวันนั้นไม่ได้เอาหมวกไปค่ะเราได้พูดอะไรกับเขาไหมคะเหมือนเรียกเขาหรือว่าก็ตะโกนจะไปตื่นแล้วก็เขย่าอะค่ะแล้วก็รู้แหละว่ามันไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายนะคะแต่ก็เดินหาคนอะค่ะหนูก็เลยเห็นรถคันนึงวิ่งลงมาเป็นรถเก๋งก็รีบวิ่งไปขวางเขาให้เขาเรียกจนเปิดตึงมาหนูก็ถามเขาว่าพี่คะแบบนี้ยังอยู่ใช่ไหมคะเขายังอยู่ใช่ไหมคะถามทุกคนเลยค่ะทั้งที่รู้ว่าเขานอนอยู่อย่างนั้นนะคะคือเลือดเยอะมากแล้วแบบมันไม่ใช่อะค่ะหน้าเบะกรีดเหมือนคนเป็นโรคประสาทอะค่ะถ้าใครเห็นคลิปก็จะเห็นนะคะไม่ออกอะเหมือนแบบการจากตายนี่มันแบบแล้วโดยที่เราไม่ได้คาดคิดอะแล้วก็ยังรักกันดีไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเงี้ยมันปวดใจนะคะแล้วก็เข้าใจน้องเบลเลยว่าแบบยังไม่ได้ทันล่ำลาอะไรกันอย่างเงี้ยถ้าป่วยอะไรเงี้ยเรายังพอทำใจแต่พออย่างนี้แล้วคืออีกฝ่ายก็ไม่ได้ทำใจอยากรู้ว่าเขายังติดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคะไม่มีครับแล้วเขาอยู่ไหนอะคะเขาไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วมันเป็นเวลาของเขาที่ต้องจากไปทำไมเขาถึงไม่มาหาหรือมาแบบเข้าฝันสักนิดนึงไม่มีอะไรจะพูดกันเลยค่ะแม้แต่ครอบครัวของเขายังไม่มาเลยอะค่ะจะบอกอย่างนี้นะตั้งแต่เล็กจนโตของคนคนนี้ทำทุกอย่างในสิ่งที่คนในครอบครัวภาคภูมิใจมาโดยตลอดเขารักและก็ไม่เคยขัดคนในครอบครัวของเขาแล้วกับคุณที่เขาไม่หาแล้วกับคนในบ้านเขาที่ไม่มาหาเพราะคุณกับคนในบ้านเขาเหมือนกันเพราะต่อให้มาก็ทำใจไม่ได้ต่อให้ไม่มาก็ยิ่งทำใจไม่ได้ภาพผีติดในตาครับคุณริวภาพผีติดในตาคือภาพการสูญเสียและการจากไป
เขาพยายามไม่นึกถึงภาพเหล่านั้นแต่ภาพเหล่านั้นมันก็ทิ่มแทงใจเขาทุกวันและก็โทษตัวเองว่าถ้าวันนั้นที่ไปถามว่าโอเคนะถ้าเกิดเขาตอบว่าไม่โอเคมันคงไม่เกิดเรื่องราวเหมือนในวันนี้คิดอย่างนั้นอยู่ไหมครับคุณเบนคิดตลอดเลยค่ะคิดตลอดเลยว่าไม่ทำไมไม่กลับบ้านด้วยกันเหมือนทุกครั้งอะค่ะไม่เคยให้คนอื่นซ้อนนะคะเอาจริงๆน่าจะกลับบ้านจริงๆควรจะกลับบ้านเข้ามาที่ Facebook ของเลขวดกรรมเรานะครับเพื่อที่จะให้กำลังใจผู้สร้างกรรมได้ที่นั่นเรื่องที่3ของวันนี้ครับเรียวมีอยู่1วันที่เกิดครับรักไม่รุ่งยุ่งแต่เพื่อนครับจะเป็นใครครับคุณจักรจันทร์เพื่อนในที่นี้หมายถึงคนมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงทุกอย่างที่คนคนนี้เขาคิดว่าเป็นเพื่อนในชีวิตเขาได้ เขาจะให้ความสำคัญมากจันคะวันที่10มั่นใจเลยคุณริวคิดว่าเป็นใครเลขวันที่เกิดรักไม่รุ่งยุ่งแต่เพื่อนคือวันที่วันที่10ครับวันนี้ลุ้นเหมือนได้รางวัลเนาะเข้าใจผิดว่ามีโบนัสในการเดาถูกเจ้าของวันเกิดวันที่10นั่นก็คือคุณจักรจันทร์ของเรานั่นเองคุณจักรจันทร์ตกใจอยู่ไม่นอนที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนรักไม่รุ่งยุ่งแต่เพื่อนเธอได้ไปพบเจอปัญหาอะไรกันแน่และสิ่งที่คุณริวพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องนี้คงมีเพียงแค่คุณริวและคุณจักรจันทร์เท่านั้นที่จะให้คำตอบได้มาร่วมหาคำตอบไปกับคุณจักรจันทร์พร้อมกันครับคุณจักรจันทร์อักคำสิริคุณริวเห็นว่าในตัวเลขของคุณนะครับคุณเป็นคนมีแต่คนเอาปัญหามาให้นะครับทำคุณคนไม่ขึ้นเรื่องคนอื่นช่วยได้แต่ปัญหาตัวเองไปไม่รอดเป็นคนคิดเยอะให้ความสนิทถึงขั้นเป็นเพื่อนแท้จริงๆยากและเป็นคนปากตรงมีภาพผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งตามดูแลอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เห็นเรื่องของทะเลเคยไปทะเลแล้วมีอุบัติเหตุไหมนะครับคือนี่แหละคือสิ่งที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้การพูดคุยกันขอให้ตอบตามความจริงและเรื่องจริงเท่านั้นนะครับพี่แมททวนใหม่ดิคะข้อแรกข้อแรกนะฮะมีแต่คนเอาปัญหามาให้ถูกค่ะข้อที่2ทำคุณคนไม่ขึ้นก็ถูกอีกค่ะข้อที่3เรื่องคนอื่นช่วยได้แต่ปัญหาตัวเองไปไม่รอดก็ถูกอีกค่ะข้อ4ให้ความสนิทถึงขั้นเป็นเพื่อนแท้จริงๆยากก็ตรงค่ะทำไมถึงร้องไห้กับคำนี้
คือจริงๆอ่ะโดยนิสัยคุณปกติต่อให้คุณจะเป็นคนแก่งดูเป็นคนพูดตรงไงก็ตามแต่เชื่อไหมมีอยู่เรื่องนึงที่คุณแก้ไม่หายคุณปฏิเสธคนยากใช่ค่ะพอใครทุกข์หน่อยมีปัญหาหน่อยถ้าเกิดเขามาหาคุณเองนะคือคุณไม่ได้ไปยุ่งเรื่องเขานะแต่ถ้าเขามาหาคุณคุณพร้อมช่วยแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็คือการทำคุณคนไม่ขึ้นแนะนำแก้ไขปัญหาให้คนอื่นได้แต่พอเรื่องของตัวเองคุณกลับจมอยู่กับปัญหานะครับส่วนที่ผมบอกว่าให้ความสนิทถึงขั้นเป็นเครื่องแท้ค่อนข้างยากเพราะอะไรรู้ไหมจักรจันทร์ผมไม่รู้นะว่าชีวิตคุณเติบโตมาแบบไหนคุณจะต้องดิ้นรนหรือทำอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่ผมเห็นจากวันเดือนปีเกิดว่าค่อนข้างให้ความสนิทและเป็นเพื่อนแท้ยากเพราะคุณมีกำแพงคนเกิดวันที่10เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนทางความคิดคุณจะมีความคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็คิดเยอะมีความเครียดอาจจะถึงขั้นเครียดโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเครียดมันจะมีโรคนี้อยู่ที่หลายๆคนมักจะเป็นประจำเป็นค่ะแต่เราไม่รู้ตัวเองจนแบบเข้าโรงพยาบาลเราถึงรู้อะไรอย่างนี้หลายๆคนแซวว่าแบบไม่ได้มีความรักแล้วไม่เหงาหรออะไรเงี้ยเพราะเพื่อนก็ไม่ได้เยอะเพื่อนในวงการก็แบบก็ไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีเยอะเหมือนคนอื่นที่เป็นแก๊งๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็คือจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ช่วยแล้วก็คือเป็นคนใจอ่อนชอบโดนคนหลอกเยอะเพียงแต่ว่ารักตัวเองมากมั้งไม่อยากแบบไม่อยากจะอยู่ในอารมณ์นั้นอีกอะไรครับคำว่ารักตัวเองก็คือเป็นการที่สร้างเกาะขึ้นมาเพื่อปกป้องและแคร์ความรู้สึกตัวเองนั่นเองก็เป็นไปได้ค่ะเล่าให้ฟังสักเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมครับที่คนเอาปัญหามาให้มันแบบไม่ได้เป็นมีเรื่องอะไรสำคัญเพียงแต่ว่าบางทีเราคิดว่าทุกอย่างดีแล้วจะทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาคือเหมือนเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเวลาเพื่อนมีปัญหาเขามาปรึกษาเราไหมก็มีนะคะขอความช่วยเหลืออย่างนี้เหรอส่วนใหญ่อะคะก็คุยได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องจุกจิกอะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็ตรงอะคะเคยต้องมาช่วยแก้ปัญหาหรือว่ารับเรื่องของเพื่อนจนเราเครียดและป่วยไหมจริงๆจันก็ไม่รู้นะว่าตัวเองเครียดจนเขาบอกว่าบางทีร่างกายสารในสมองมันอาจจะสั่งโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนเราก็จะพูดทำในสิ่งที่เราทำได้อะนอกนั้นก็คือปลอบใจเพราะเรารู้ว่าบางทีพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพูดไปก็เหมือนเดิมเพราะเรารู้นิสัยเขาใช่เหมือนเพื่อนไม่ถูกกันเงี้ยแต่เราก็รักเพื่อนสองคนนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็คือเรียกว่าอะไรล่ะก็คือมันทำอะไรไม่ได้เพราะรู้ว่าคนนึงก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบตั้งใจอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันคือนิสัยของแต่ละคนซึ่งจริงแล้วเขาไม่ได้หวังร้ายต่อกันเลยเงี้ยซึ่งถ้าเพื่อนมาข้อเสนอว่าให้เราเลิกคบเราก็เลิกไม่ได้เพราะเพื่อนนี้ก็คือคนที่เรารักทั้งคู่ใช่ค่ะเห็นนะว่าด้วยความที่เราเป็นคนกลางมั้งก็เครียดเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็มีทางออกของมันเองอะทำให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยก็แก้ปัญหาพยายามแก้ปัญหาให้ว่าลองอย่างนี้อย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างคนก็จะมีความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าพยายามจะแบบแล้วถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วเวลาเจอแล้วทำยังไงครับก็ไม่รู้จะทำยังไงบางทีก็เคยพูดว่าอะไรกันนะกันหนาทำไมแต่ละคนแบบไม่ทำหน้าที่ของตัวเองไปอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองในขณะที่คุณกำลังคุยกันเนี่ยในวันเดือนปีคุณทั้งหมดเลยบอกเรื่องราวของคุณมาเลข7หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเลขผลรวมคุณ16เลข1นำหน้า1ในวันที่10ของคุณ1ในเลขที่บ้านในฐานะที่คุณอยู่ดูแลคนในครอบครัว1ตัวนั้นมีวิญญาณตามห่วงอยู่เสมอแล้วภาพที่เห็นคือเขาบอกว่าเป็นผู้ชายดูมีอายุแล้วก็ดูแบบโบราณผมก็เลยเขียนว่าเป็นคนโบราณหรือเปล่านะครับที่ตามดูแลคุณอยู่เพราะผมเห็นภาพเป็นทะเลซึ่งทะเลอันนั้นน่ะมันจะมีเหมือนกับมีภูเขาอยู่ข้างๆข้างหลัง
มันเวิ้งว้างแล้วผมไม่รู้ว่าคุณน่ะไปอยู่แถวนั้นทำอะไรนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าแค่เห็นภาพแบบนั้นซึ่งภาพทะเลเนี่ยมันเป็นภาพไม่ใช่ตอนคุณเป็นสาวแล้วต้องย้อนกลับไปเพราะมันเป็นภาพความทรงจำของเขาผมเลยไม่รู้ว่าในอดีตคุณเคยมีอะไรไหมที่เกี่ยวข้องกับทะเลในช่วงวัยเด็กคุณริมจะสัมผัสอะไรได้ช่วงหน้าหนึ่งในเลขที่บ้านในฐานะที่คุณอยู่ดูแลคนในครอบครัวหนึ่งตัวนั้นมีวิญญาณตามห่วงอยู่เสมอแล้วภาพที่เห็นคือเขาบอกว่าเป็นผู้ชายดูมีอายุแล้วแล้วก็ดูแบบโบราณผมก็เลยเขียนว่าเป็นคนโบราณหรือเปล่านะครับที่ตามดูแลคุณอยู่เพราะผมเห็นภาพเป็นทะเลซึ่งทะเลอันนั้นน่ะมันเป็นภาพไม่ใช่ตอนคุณเป็นสาวแล้วต้องย้อนกลับไปเพราะมันเป็นภาพความทรงจำของเขาผมเลยไม่รู้ว่าในอดีตคุณเคยมีอะไรไหมที่เกี่ยวข้องกับทะเลในช่วงวัยเด็กคิดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อค่ะด้วยความที่แบบคุณพ่อเสียแต่เด็กตั้งแต่จากเราสองขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนชายไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยตัวสูงใหญ่เป็นมีเชื้อสายมออะไรเงี้ยคุณเคยมีอะไรไหมที่เกี่ยวข้องกับทะเลในช่วงวัยเด็กจันไม่เคยมีค่ะแต่ถ้ากับคุณพ่อคือชื่อจักรจันมาจากตัวจักรจันทะเลที่มันส่งเสียงร้องตอนกลางคืนในขณะที่กำลังคุยกันเนี่ยคนคนนี้พาผมไปที่ทะเลคุณอาจจะต้องไปถามคุณแม่ว่าตอนที่เขาตั้งชื่อให้ตอนนั้นเขาเคยไปทะเลหรือเปล่าเขาอยู่ที่ภูเก็ตค่ะเล่าเรื่องคุณพ่อให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะเรื่องคุณพ่อเหรอคะก็คือตั้งเด็กโตมาจำความได้เนี่ยก็คือคุณพ่อเสียงแต่เด็กอะสองขวบครึ่งก็คือจำอะไรไม่ได้เนาะสมัยก่อนก็จะมีแค่แบบรูปถ่ายอัลบั้มอะไรเงี้ยค่ะเคยมีคนบอกว่าคุณพ่อยังเป็นห่วงเพราะว่าจันอาหารกับพี่ชายหลายปีคือคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกผู้หญิงอีกแล้วคุณพ่ออยากมีพอมีปุ๊บมีได้จันได้สองขวบครึ่งเนี่ยคุณพ่อก็อุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจันก็เลยกลัวแล้วเขาจะเป็นห่วงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะรู้แต่ว่าคุณแม่ไปสัมมนาค่ะแล้วก็พาพี่ชายไปด้วยแล้วคุณพ่อก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปงานเลี้ยงฉลองอะไรเนี่ยแหละค่ะก็คงมีดื่มแล้วขับรถแล้วก็เสียชีวิตที่คือตอนเย็นก็เหมือนอุ้มจันทร์คือในซอยหมู่บ้านเนี่ยคุณตาจะซื้อไว้ให้บ้านแม่หลังนึงแล้วก็บ้านน้าผู้ชาย2คนก็จะอยู่ในซอยเค้าจะเหมือนในหมู่บ้านเดินเล่นอะไรเงี้ยในซอยเนี้ยบอกฝากจันด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนอันนี้คือฟังมานะคะว่าก่อนที่เขาจอกไปเขาก็คืออุ้มคุณจักจันนี่แหละฝากไว้กับญาติใช่ค่ะแล้วก็ค่อยออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุใช่ค่ะแล้วก็จำได้แค่ว่าแม่บ้านที่เลี้ยงมาตั้งเด็กก็บอกว่าพอกลางคืนก็มีตำรวจมากดออดที่หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเสียแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วคุณแม่ก็ไปสัมมนาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาแค่อยากให้รู้ว่าไม่ว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาไหนอ่ะแค่อยากให้รู้ว่าเขายังอยู่ในเวลาที่คุณอยู่ในโลกคนเดียวของคุณเขาก็ยิ่งยืนมองคุณอยู่ในวันหนึ่งที่เขาอาจจะเห็นว่าคุณอยู่ได้คุณมีครอบครัวคุณมีคนดูแลแล้วในทุกๆเรื่องเขาก็อาจจะสู่สุคติได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ให้คนที่จากไปถ้ามีโกรธหรืออัฐิอะไรที่เก็บไว้อยู่นะครับในวันที่คุณโตขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็แค่ไปทำบุญแล้วก็ไปบอกเขาที่โกรธหรือที่ลูกแล้วก็บอกว่าเด็กในวันนั้นน่ะได้โตมาในวันนี้แล้วทุกภาระหน้าที่ที่พ่อเคยห่วงแล้วก็ต้องดูแลอยู่ก็คือมันผ่านไปหมดแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยไปสู่สุคติได้แล้วถ้าพ่ออยู่ตรงนี้จะพูดอะไรกับท่านครับก็คงบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วค่ะเพราะว่าเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยใช่ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วแค่นั้นเองเ
บรายการในคืนนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมจำไว้ว่าความสุขทางกายที่แลกมาด้วยเงินตราคือความสุขที่ขั้นเวลาเพื่อหลอกตัวเองเท่านั้นและความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทันหันย่อมยากต่อการทำใจยอมรับมันทางเดียวที่จะลบภาพหลอนติดตาก็คือการหยุดความจริงเท่านั้นถ้าคุณรู้เรื่องกรรมในเล่กวดกรรมก็จงอย่าสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกรรมพบกันใหม่วันพฤหัสหน้า4:15ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับ